นะคะเราพาคุณพ่อมาเที่ยวนะคะตลาดนัดนินจาชลบุรีนะคะนี่เราพาคุณน้องเกะมาเที่ยวนะคะตลาดนินจาตลาดนินจานะคะต้นไม้ด้วยนะคะนี่โอ้ Amazing ไม่เคยมาเลยนะคะขนาดเป็นคนชลบุรีไม่เคยมาตลาดนัดนินจานะคะเนี่ยไม่เคยมาเลยนะคะโซนนี้โซนต้นไม้เลยนะคะคือแบบอยู่ชลบุรีแต่ไม่เคยมาชนตลาดนัดชลบุรีนะคะที่จะเดินลงไปก็ จะเป็นโซนเสื้อผ้าของกินแล้วโซนเสื้อผ้าของกินค่ะกว้างขวางมากโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้นะคะมีสินค้าแบ่งเป็นโซนๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสื้อผ้าของกินของใช้นะคะก็อยู่ชลบุรีนะคะไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันไปดูเสื้อผ้าค่ะอยากได้เสื้อผ้าน่ารักอ่ะน่ารักวันนี้นะคะจะได้อะไรกันบ้างนะคะมาติดตามดูกันนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างที่เราออกไปช้อปปิ้งกับสินค้าที่เราสั่งออนไลน์นะคะแบบไหนนะคะจะดีกว่ากันนะคะมาดูตัวนี้นะคะ89เองนะคะเราต้องวิ่งเข้าใส่เลยนะคะ89นี่เนี่ยน่ารักค่ะโอ้ยที่อื่นเงียบนะคะแต่ที่ชลบุรีนะคะบ้านเรานะคะตลาดนัดคือคักนะคะคนเดินแบบเยอะมากอ่ะคนเดินกันขวักไขว่ไปหมดเลยนะคะก็ทุกคนก็สวมแมสนะคะก็มีเจลแอลกอฮอล์มีเช็คนะคะตรงนี้นะคะเป็นโซนสินค้าของใช้แล้วนะคะก็จะมาดูจอคอมนะคะไม่รู้มีเปล่านี่คือสีแล้วเหรอเย้ได้หมวกใหม่แล้วเท่ไหมเท่ไหมเท่ชิบหายแล้วฉันบอกว่าอย่าพาฉันเข้าไปดูเพราะฉันเข้าแล้วฉันหนักใส่คอหนักคอแกเปล่าฉันเข้าแล้วฉันออกไม่ได้เข้าแล้วออกไม่ได้นะคะเข้าไปแล้วก็ต้องซื้อนะคะออกมาเฉยๆไม่ได้นะคะคือแบบกลัวแบบพ่อค้าเสียใจนะคะอันนี้นะคะเราต้องถ่ายรูปกับนินจาสักหน่อยนะคะจะได้รู้ว่ามาตลาดนัดนินจาด้านหลังเรานะคะตลาดนัดนินจานะติดไฟต้นไม้สวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเสาหลักเมืองอ่ะเป็นสีแดงอ่ะก็เรียกเสาอะไรอ่ะเสาชิงช้าประจำจังหวัดหรือเปล่าหรือเป็นพร็อพมันเป็นเสาแดงๆนะคะสวยงามเลยนะคะแบบไม่เคยไปเลยนะคะตลาดนัดนินจานะคะเป็นคนชลบุรีนะแต่ไม่ได้ไปเลยนะคะโอ้โหไปตอนที่เด็กๆนะตอนนี้โตแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปเลยนะคะตรงนี้นะคะจะมีคุณลุงนะคะมาเปิดหมวกเรียกว่าเปิดอะไรอ่ะเปิดไห่ดีกว่าคุณลุงมาเปิดไห่นะคะวางไห่นะคะร้องเพลงนะคะเป็นเพลงอีสานนะคะนี่ยังมีเป่าแคนด้วยนะคะแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะเราก็เลยช่วยสมทบทุนคุณลุงไปนะคะ20
ช่วงนี้นะคะเขาก็ติดไฟสวยงามแล้วนะคะพอใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะที่เราบอกว่าเสาแดงนะคะเนี่ยเสาแดงของอิชิตันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็นี่นะคะนี่ถ่ายรูปกับฮิชิตันนี่กับเสาแดงนี่นะคะก็มีไฟติดอยู่นะคะทีนี้ผู้คนนะคะเดินกันเยอะมากเลยนะคะก็เลยถ่ายมุมกว้างไม่ได้นะคะไปต่อกันค่ะติดตามนะคะ EP ต่อไปนะคะเราจะไปถ่ายรูปที่เขาประดับไฟนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะไว้ที่หน้าเทศบาลเมืองนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะเทศบาลเมืองบ้านสวนนะคะขับรถไปนะคะมันจะผ่านสะพานชลมาศวิถีแล้วก็หรือว่าอีกชื่อนึงก็คือชื่อสะพานปลานะคะจะมีเรือสำเภาด้วยจะเห็นเรือสำเภาใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีปลาด้วยมีรูปปั้นปลานะคะเราจะขับผ่านสวนสาธารณะนะคะบางทรายนะคะที่จะมีมังกรนะคะมังกรตัวยาวเลยนะคะแล้วก็จะมีช้างคู่สวยงามมากมายเลยนะคะเราผ่านไปแล้วจะไปถ่ายรูปไฟประดับไว้หน้าเทศบาลเมืองบ้านสวนชลบุรีนะคะสวยงามมากนะคะเห็นในเน็ตเขาลงกันเราต้องไปกันติดตามนะคะ